แต่ว่าวันนี้น่าสนใจคุณผู้ชมฮะผมให้ดูทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจว่าช่วงนี้พี่เขาพักผ่อนนะฮะแต่ก็ทิ้งทุนเอาไว้ให้สื่อเนี่ยต้องไปค้นกันอีกทนายรณรงค์เขียนอะไรอีกวันนี้เรื่องแผลที่ขานะคะตอนนี้นิติเวชยังตอบไม่ได้ว่ามาจากอะไรเหลือแค่ตำรวจจะชี้นำแล้วแหละว่ามันเป็นแผลที่เกิดจากอะไรถ้าปิดคดีง่ายๆก็คือไปฉี่ท้ายเรือแล้วโดนใบพัดเรือคือทนายรณรงค์พูดก็ทำให้คิดอีกเพราะแผลที่ขายังไม่รู้ว่าโดนอะไรถูกไหมฮะและทนายรณรงค์อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะกระทบกระเทียบเปรียบเปรยไหมถ้าสรุปง่ายๆเลยฉี่ท้ายเรือซึ่งถ้าหรือฉี่ท้ายเรือก็คือใบพัดแต่ขณะเดียวกันวันนี้ขออนุญาตนะรู้สึกคุณหมอพรทิพย์ใช่ไหมใช่ค่ะประเด็นอยู่ตรงนี้แหละฮะท่านให้ข้อมูลท่านบอกว่าเมื่อวานนี้ลืมพูดรายละเอียดตรงนี้ไปและท่านไปให้สัมภาษณ์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยในการตรวจชันสูตรเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าคุณตังโมคนก็ถามเหมือนกันถ้าไปฉี่เนี่ยนิติเวชจะไม่รู้เลยเหรอปรากฏว่าจากการประชุมคุณหมอบอกว่าเจ้าหน้าที่ชันสูตรตั้งแต่ชุดแรกนะคะมีการตรวจเสื้อผ้าคุณตังโมแล้วเขาบอกจริงๆชุดที่เราเรียกกันว่าบอดี้สูทเนี่ยมันเหมือนพวกชุดว่ายน้ำมากกว่าเพราะว่าไม่ได้มีกระดุมแป๊กตรงเป้ากางเกงอันนี้เราทราบแล้วแต่สิ่งที่เราเพิ่งทราบก็คือคุณแตงโมใส่ผ้าอนามัยจริงๆ oh. เป็นผ้าอนามัยแผ่นเล็กผู้หญิงจะทราบเป็นแคร์ฟรีแป๊บนึงก่อนหน้านี้คือมีการสงสัยกันด้วยความเคารพนะที่บอกว่าน้องฝังใช่ไหมเรื่องเกี่ยวกับการมีเลือดไหมใช่ไหมคะน้องฝังยาคุมยาคุมแต่ประเด็นก็คือสุดท้ายวันนี้คุณหมอพูดชัดแล้วนะแสดงว่าน้องใส่จริงๆค่ะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยตรวจพบคราบเลือดซึ่งถ้ามีประจำเดือนอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะยังไม่ยืนยันว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ทีนี้เขามีการเอาไอ้ผ้าอนามัยตรงนี้ไปตรวจหากรดยูเรียก็คือสารที่มีในปัสสาวะปรากฏว่ายังไม่เจอร่องรอยของยูเรียคือไม่แน่ใจว่าน้องไม่ได้ฉี่เลยหรือว่ามันละลายไปในน้ำแล้วหรือไม่เพราะแช่อยู่ในน้ำหลายวันแล้วอีกเรื่องนึงก็คืออย่างที่ทราบกระโปรงสีขาวเนี่ยยังไม่พบค่ะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆก็ที่คนสงสัยบอกว่าน้องไม่ได้ใส่ผ้าอนามัยสุดท้ายคือน่าจะเจอน้องใส่นะฮะถ้าดูจากคุณหมอแล้ววันนี้ผู้ที่ได้วิเคราะห์อะไรทั้งหมดเนี่ยเอาแหละคุณหมอเราต้องฟังนะฮะเพราะถ้าไม่ฟังหมอก็ไม่รู้จะฟังใครแล้วขณะเดียวกันวันนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลคุณผู้ชมครับซึ่งคุณสนธิวันนี้ในรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันแล้วคุณสนธิก็บอกว่าคดีตังโมเนี่ยคุณผู้ชมครับตำรวจกัดกระดุมเม็ดแรกผิดรวมทั้งมีการปล่อยคนบนเรือกลับบ้านไม่ตรวจสารเสพติดใช่ไหมทั้งที่จริงๆทราบมาว่ามีการใช้ยาเสพติดแล้วก็พยายามตัดประเด็นฆาตกรรมทิ้งทำให้เป็นอุบัติเหตุคุณสนธิกำลังสงสัยว่าที่คุณบอกว่าไปตรวจคราบเลือดไม่เจอแต่ได้ข้อมูลมาว่าอาจจะมีเรือมากกว่า1ลำหรือไม่คุณหาเจอหรือยังลำที่2สายผุดคือผมอยากจะเตือนเจ้าหน้าที่ตำรวจและคนที่เข้ามาดูแลคดีคือว่าถ้าคุณเริ่มกัดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดต่อไปคุณก็กัดจะผิดตลอดไปสรุปง่ายๆเรื่องนี้เนี่ยหลักการผมคือพวกคุณกัดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกละเมื่อมันเป็นเม็ดแรกคุณต้องเลยตามเลยเพราะว่าถ้าคุณตับใหม่แล้วมากัดใหม่เนี่ยถ้าคุณตบหน้าตัวคุณเองคุณทำไม่ได้ที่ผมบอกผิดไปเรื่อยๆตรงไหนก็ไม่รู้ว่าคุณปล่อยคนอยู่บนเรือกลับบ้านไป2วันไม่ตรวจการใช้สารเสพติดที่อ้างว่ากินไวน์เพียงขวดเดียวคนได้แวดวงเขารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะมีการใช้ยาเสพติดอย่างหนักเลยความพยายามตัดประเด็นเรื่องฆาตกรรมอำพรางหรือปัญหาขัดแย้งบนเรือออกเพื่อดูเหมือนเป็นการกระทำโดยประมาทหรือเป็นอุบัติเหตุแล้วล่าสุดมีกรณีสงสัยผุดขึ้นมาอีกว่าระหว่างเกิดเหตุมีเรือสปีดโบ๊ทอยู่ลำหนึ่งหรือมีอีกลำหนึ่งอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยข้อมูลข่าวสารเนี่ยปลิวว่อนไปหมดเลยท่านผู้ชมครับตำรวจครับผมกำลังตั้งข้อสงสัยว่าเมื่อคุณไม่เจอคราบเลือดในเรือลำแรกทำไมคุณไม่ตรวจเรือลำที่สองให้ละเอียดอย่างถี่ถ้วนล่ะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือข้อสงสัยที่ผมคิดว่าขณะที่วันนี้คุณมงคลกิจก็ออกมาพูดเรื่องนี้เพราะหลังจากที่คุณหมอได้แถลงเรื่องการชันสูตรศพแล้วก็บอกว่าไม่เจอร่องรอยทำร้ายคุณมงคลกิจก็ยืนยันว่าผมจะไม่ขอก้าวล่วงและไม่ขอขัดแย้งผมจะฟังแพทย์แต่รู้สึกสงสัยทางด้านกายภาพของศพเรื่องของดวงตาข้างหนึ่งที่ถลนออกมาส่วนตัวยังเชื่อว่าเรื่องนี้ผิดปกตินอกจากนี้ในเรื่องฟันผมได้สอบถามแพทย์ที่เคยทำฟันให้กับแตงโมอุ้นนี่เขาเจอทุกคนเลยนะ
เมื่อกี้เรื่องเกี่ยวกับหลักฐานในแม่น้ำเจ้าพระยาเขาก็ถามดาซ่าอันนี้เรื่องฟันเขาก็จะไปหาหมอฟันอีกก็เลยทราบมาว่าจริงๆคุณแตงโมเคยทำฟันทั้งหมด8ซี่ไอ้ซี่ที่หักครึ่งไปเนี่ยคือตอนเกิดอุบัติเหตุแต่น่าจะมีซี่อื่นๆอีกก็เลยอยากทราบว่าคุณแตงโมมีความผิดปกติในช่องปากที่เจอเนี่ยคุณเจอซี่อื่นๆด้วยไหมเพราะส่วนตัวผมยังเชื่อว่าพี่ไทยเอกพันธ์เนี่ยเขารู้เขาเก็บศพมา20ปีเขาน่าจะสงสัยพิรุธศพคุณแตงโม2รูปแบบนะถ้าตายด้วยการถูกคอตายเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าหายใจไม่ออกลิ้นจะจุกปากแต่การจมน้ำเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการจมน้ำตายเนี่ยลิ้นมันจะจุกปากหรือเปล่าก็ต้องสอบถามกู้ภัยทั่วประเทศนะฮะพวกกู้ภัยก็จะเก็บศพทั้งศพผูกคอตายศพจมน้ำว่ามันมีล่าสุดผมให้ดูคุณแตงบ้างดีกว่าฮะเพราะคุณแตงเองเนี่ยก็คงได้ฟังคำแถลงของคุณหมอเมื่อวานนี้หมดแล้วคุณแตงพงศกรวันนี้ก็ออกมาพูดเหมือนกันเนี่ยนะครับว่าเมื่อทราบผลชันสูตรแล้วยอมรับว่ามืด8ด้านซึ่งถ้าภาพที่คุณหมอนำแถลงกันเมื่อวานนี้เนี่ยถามว่าทำไมถึงมืด8ด้านคือคุณแตงบอกคือส่วนหนึ่งผมก็เชื่อทางพี่ไทยเรื่องฟันหายแต่ผมก็เชื่อคุณหมอพรทิพย์คือคุณไทยก็มีประสบการณ์คุณหมอก็มีประสบการณ์เรื่องการชันสูตรในส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นผมยังไม่ปักใจเชื่ออะไรเลยทุกอย่างต้องมีการวิเคราะห์เนี่ยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้อยากให้สังคมมุ่งไปที่ประเด็นคือการทำงานของตำรวจจะต้องเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้รวมถึงยังสงสัยการทำงานของตำรวจตั้งแต่ตอนเก็บหลักฐานการสอบสวนซึ่งถือเป็นข้อบกพร่องของตำรวจน่าสงสัยตั้งแต่การที่บุคคลบนเรือออกมาให้สัมภาษณ์ค้านกับสิ่งที่เกิดขึ้นปล่อยให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์กลับบ้านนี่จะเหมือนกับเมื่อกี้ที่มีการตั้งข้อสังเกตเลยรวมทั้งเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเปรียบเทียบด้วยถ้าสมมุติต่อไปนี้คดีแตงโมปล่อยให้กลับบ้านแล้วค่อยมาตรวจสารเสพติดที่หลังต่อไปนี้คนขับรถต่อไปนี้จะอ้างคดีเหมือนแตงโมได้ไหมว่าเขายังไม่พร้อมแล้วเขาขอกลับก่อนอยู่ไหมฮะแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยมาใหม่ไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานอ๋ออีกอันนึงเรื่องงานศพของน้องแตงโมถามว่าทำไมคุณแตงไม่ไปคุณแตงเขามีลูกเล็กเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาก็จริงก่อนนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วเขาไปลอยดอกไม้เขาไปทำบุญให้กับน้องแล้วเนี่ยนะฮะแล้วเข้าใจว่าด้วยสถานการณ์ที่มีลูกเล็กความปลอดภัยของที่บ้านก็สำคัญแหละก็ให้เกียรติแล้วก็ให้ความเคารพทุกๆท่านที่ออกมาช่วยเหลือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงหมอท่านก็คงให้ความยุติธรรมกับพวกคนในสังคมอยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันสิ่งที่พี่ไทยออกมาพูดในฐานะที่พี่ไทยเขาก็เป็นคนมีประสบการณ์แล้วก็ทำงานอยู่กับการเป็นกู้ภัยมานานนะครับพี่ไทยไม่น่าจะกุเรื่องพวกนี้ขึ้นมาไม่น่าจะพูดลอยๆเพียงแค่บอกว่าไม่มีอะไรไม่มีแผลผิดปกติที่บริเวณศีรษะอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่สามารถปักใจเชื่ออะไรได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าเราก็ต้องไปหาสาเหตุการตายที่แท้จริงกันอีกนะครับผมเพียงแต่พูดว่าไอ้การที่คนบนเรือออกมาพูดว่าน้องแตงโมไปฉี่เนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับผมแล้วก็การที่คนตกน้ำลงไปนะครับแล้วไม่สามารถช่วยขึ้นมาจากน้ำได้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรก็ต้องรอดูครับผมนะแผลที่ขาเนี่ยก็สุดท้ายแล้วมันก็คงไม่ใช่มีดไม่ใช่แก้ววายอะไรหรอกมันก็คงจะเป็นเกิดจากอุบัติเหตุอะไรนี่แหละทั้งหมดนี้ก็เดี๋ยวรอคำตอบแต่วันนี้อดีตผู้พิพากษาก็น่าสนใจฮะทางด้านของคุณชนบทสุภศรีท่านอดีตผู้พิพากษาคุณผู้ชมดูข้อความที่ท่านเขียนนะฮะเดี๋ยวขึ้นข้อความให้ดูสักนิดหนึ่งเคยสังเกตไหมครับตั้งแต่เกิดข่าวดังจนต้องออกบวชไม่เคยมีข่าวทนายความฝ่ายผู้ต้องหาเลยแม้แต่สักครั้งเดียวจริงนะฮะช่างเงียบดีแท้หรือจะรอให้ฝ่อไปเองครับสุดยอดกุนซือถ้าเปิดภาพปอกับโรเบิร์ตตอนนี้ก็ถือศีลอยู่ถูกไหมจริงของท่านอดีตผู้พิพากษาเนาะคือวันที่แกไปกอดแม่เนี่ยแล้วกราบแม่ค่ะวันนั้นมีทนายไหมไม่เคยให้เห็นทนายไม่เห็นทนายปอกับโรเบิร์ตเลยนะฮะวันนี้ท่านอดีตผู้พิพากษาก็เลยบอกสุดยอดกุนซือคือปกติคดีแบบนี้ต้องมีทนายประกบนึกออกใช่ไหมฮะแต่ก็มีนะวันนั้นที่เขาไปกอดคุณแม่ก็มีทนายมาแต่ว่าทนายก็ไม่ได้ชี้แจงอะไรไม่ได้ออกตัวชี้แจงแทนไม่ออกตัวชี้แจงอะไรเลยเอาละวันนี้คุณแม่คงได้เห็นแล้วว่าปอกับโรเบิร์ตลูกของคุณแม่อีก2คนเนี่ยนะฮะได้ถือศีลแล้ววันนี้ตอนที่ทนายเดชาแกโทรศัพท์ไปคุยกับคุณแ
แล้วเรื่องที่ว่าขอให้ทนายกฤษณะยุติการปฏิบัติหน้าที่ผมขอกลับไปในช่วงที่แม่พูดถึงปอกับโรเบิร์ตหน่อยเนี่ยนะฮะที่ยังไม่ได้เล่าไปในช่วงทุบโต๊ะหนึ่งปรากฏว่าช่วงเนี้ยแม่ก็บอกว่าเอาจริงคุณแม่เองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพมั้งเห็นแต่ที่เขาใส่ชุดขาวแม่ก็มองในความเป็นเขาเรียกอะไรความเป็นมนุษย์มองในความเป็นมนุษย์ยังชี้ชัดไม่ได้ว่าอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมเราจะไปโกรธอีกฝ่ายทำไมแล้วอีกฝ่ายก็เคยมากราบเท้าคุณแม่ต่อหน้าสื่อแม่มองว่าเขาสำนึกผิดแหละมันเป็นเจตนาที่ดีมองคนในแง่ดีสิคะเราจะได้สบายใจเราต้องมองเขาในแง่ดีเราจะได้สบายใจส่วนเรื่องผ่าศพแม่บอกแม่ก็ดีใจนะที่คุณหญิงหมอพรทิพย์เนี่ยเข้ามาช่วยถูกไหมฮะแล้วก็แม่ก็สบายใจขึ้นไม่มีรอยบุบไม่มีรอยตีฟันก็ไม่ได้หักโดยรวมแล้วแม่พอใจผลชันสูตรศพรอบ2โดยเรื่องศพของน้องโมเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องขอเลื่อนไปอีก1เดือนเพราะโบสถ์ต้องใช้เวลาเขาเรียกนะอ๋อมันต้องมีเรื่องพิธีทางศาสนาเรื่องการเผาอีกถูกไหมใช่ค่ะเดี๋ยวต้องเพราะฉะนั้นก็เอาว่าเรื่องผ่าศพแม่สบายใจเรื่องปอกับโรเบิร์ตแม่ก็ไม่ติดอะไรแล้วเพราะเขาถือว่าทำบุญให้น้องแล้วเห็นว่าเขาทำพิธีการอะไรกันมั่งเลยอุบัติเหตุหรือการฆาตกรรมเนี่ยเราก็ยังชี้ชัดไม่ได้ถูกไหมคะค่ะแล้วเราจะไปโกรธเขาทำไมแล้วถามเขามากราบเท้าขอโทษคุณแม่ต่อหน้าสื่อมวลชนเนี่ยต่อหน้าตำรวจต่อหน้านายคนเนี่ยมันเป็นเจตนาที่ดีของเขาละเขาสำนึกผิดละนี่เห็นไหมครับแล้วเราจะไปโกรธเขาทำไมคุณแม่ก็ให้อภัยแต่คดีต้องว่ากันไปนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ